มีช่องโหว่อันตรายใหม่บนโทรศัพท์มือถือครับคราวนี้มันมาทางซิมการ์ดมันมีชื่อว่าซิมแจ็คเกอร์ข่าวนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยสักนิดหนึ่งนะครับเป็นข่าวของสัปดาห์ที่แล้วแต่เนื่องจากมันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นความรู้ที่ดีผมก็เลยดึงย้อนกลับมาเล่าในสัปดาห์นี้สักนิดหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วไปติดเรื่อง iPhone ครับโอ้โหทำ iPhone ดึกๆแล้วก็ทำคลิปวิเคราะห์ iPhone ออกมานี่ผมป่วยไป3วันเลยนะฮะร่วงไปเลยแล้วก็ถ่ายรีวิวเยอะด้วยนะฮะสังเกตว่าวัน2วันเนี่ยรีวิวในล้ำหน้าโชว์เนี่ยออกมารัวๆเลย นะฮะมาเล่าเรื่องนี้กันดีกว่าครับเป็นงานวิจัยของบริษัท Adaptive Mobile Security นะครับเป็นบริษัทวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้ออกมารายงานว่ามีช่องโหว่ใหม่ครับที่ชื่อว่า SIM Jacker มันเป็นช่องโหว่บนโทรศัพท์มือถือที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ที่อยู่ในซิมการ์ดครับโดยที่ช่องโหว่ตัวนี้มันจะทำให้คนที่มุ่งร้ายเนี่ยสามารถส่ง SMS เข้ามาสั่งงานมือถือเราให้ส่ง SMS เอาข้อความหรือเอาข้อมูลอะไรก็ได้จากเครื่องเราไปอีกที่หนึ่งโอ้นี่มันเหมือนการขโมยข้อมูลโดยที่ผ่านทางระบบ SMS เลยนะครับช่องโหว่นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อธิบายนิดนึงว่าในซิมการ์ดของเราเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทเบราว์เซอร์ครับชื่อว่า SFT SFT เบราว์เซอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเบราว์เซอร์เล็กๆที่ถูกฝังไว้ในซิมการ์ดเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือใครก็ตามที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในซิมการ์ดได้เนี่ยสามารถยิงคำสั่งมาแล้วให้มันทำงานบางอย่างผ่านเบราว์เซอร์ได้การทำงานผ่านเบราว์เซอร์ก็เช่นอาจจะให้มันไปเอาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์นึงยิงออกมาเป็น SMS หรือมาเป็นข้อความแจ้งเตือนเป็นโนติฟิเคชั่นจากผู้ให้บริการค่ายมือถือใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นที่มันต้องอยู่ในซิมการ์ดทุกอันถ้าไม่มีเจ้าเบราว์เซอร์ตัวนี้ซิมการ์ดหลายๆอันก็จะขาดบริการหลายๆตัวไปนะครับมันต้องมีแต่ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเจ้า SFT Browser ตัวนี้มันไม่มีการตรวจสอบที่มาของคำสั่งครับ hey. แค่มีคำสั่งส่งมาจาก SMS ที่ออกแบบมาเป็นภาษาเดียวกันกับมันก็ทำงานให้เลยโดยที่ไม่ต้องดูว่ามาจากไหนมาจากไหนไม่เธอจะเป็นใครไม่สนใจหรอกนี่โอ้โหพี่ทัศน์ณัฐกัวทุ่งก็มาเลยทีเดียวมีคำสั่งมามันรันเลยมันส่งเลยสั่งให้มันส่ง SMS สั่งให้มันเอาอะไรมันก็เอาแล้วมันก็ส่งเลยนะฮะมันว่านอนสอนง่ายทำให้พวกกลุ่มคนร้ายหรือว่ากลุ่มแฮกเกอร์นะครับสามารถแทรกซึมเข้าไปในซิมการ์ดได้โดยการยิงคำสั่งไปที่ SMS ที่เครื่องเราก่อนให้มันรันโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปที่เบราว์เซอร์พอวิ่งที่เบราว์เซอร์ปุ๊บอันดับแรกมันก็สั่งให้เบราว์เซอร์ยิงกลับมาก่อนยิงกลับไปหาแฮกเกอร์ก่อนครับว่ามันถูกควบคุมหรือยังพอถูกควบคุมได้ปุ๊บอ้าวคราวนี้เปิดช่องแล้วนะแฮกเกอร์ก็สามารถใช้ซิมแจ็คเกอร์ตัวนี้เนี่ยยิงคำสั่งเช่นว่าเอามันอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเรามีข้อมูลอะไรบ้างในเครื่องเรามีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างเช่นข้อมูลอีเมลข้อมูลจองตั๋วเครื่องบินข้อมูลแบงกิ้งข้อมูลอะไรโอ้โหซึ่งมีหลายอย่างที่เป็นข้อมูลที่อันตรายนะสามารถส่งกลับไปหาเขาก็ได้หรือจะส่งกลับไปให้ใครก็ได้มันทำให้เกิดบริการว่าแฮกเกอร์อาจจะเปิดบริการขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะมีใครสักคนอยากได้ข้อมูลของใครสักคนใดคนหนึ่งรีเควสขึ้นมาเนี่ยแค่ยิงชุดคำสั่งนี้ไปแล้วก็ไปสั่งให้ส่งไปหาคนนู้นได้เลยนะมันสามารถขโมยข้อมูลจากอีกคนหนึ่งส่งไปให้อีกคนหนึ่งได้โดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้ถือว่าอันตรายมากนะครับถามว่าซิมแจ็คเกอร์ตัวนี้ถูกค้นพบนานหรือยังนานแล้วครับมีรายงานว่าการค้นพบซิมแจ็คเกอร์ตัวนี้ค้นพบว่ามีการใช้งานในรูปแบบนี้เป็นเวลานานมาถึง2ปีแล้วอยู่วนเวียนอยู่ในโอเปอเรเตอร์ในประเทศต่างๆ30ประเทศซึ่งแหล่งข่าวเขายังไม่ระบุว่าประเทศใดบ้างเขาไม่อยากให้เกิดการตระหนกตกใจแต่นับจำนวน30ประเทศทั้งหมดนี้มีมือถือกี่เครื่องที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยซิมแจ็คเกอร์ตัวนี้รู้ไหมครับ 1,000 ล้านเครื่องทั่วโลกเลย ถ้ามีประเทศไทยด้วยยุ่งเลยนะฮะ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าซิมแจ็คเกอร์ตัวนี้นะครับจะถูกจัดการอย่างไรคือมันเป็นซอฟต์แวร์มันเป็นช่องโหว่มันก็สามารถยิงข้อมูลนะครับมาแก้ไขได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ถึงสมาคม GSMA แล้วนะครับก็คือ GSM Association นะครับว่าจะต้องออกแบบระบบใหม่ให้ซิมการ์ดนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิงเป็น OTA อัปเดตให้กับผู้ใช้ทุกคนนะครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ผุดขึ้นมาหลังจากที่มันมีข้อมูลมาตั้ง2ปีแล้วแต่ผุดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องจัดการเรื่องช่องโหว่นี้ต่อไปประเทศไทยมีหรือไม่ผมไม่รู้ต้องไปดูกันเอาเองดูแล้วเป็น
อบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์